ผู้สื่อข่าวพยายามถามไปถึงเรื่องนโยบายที่ Digital Wallet ว่ายังเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลหรือเปล่านายกอิงก็บอกในคอนเซปต์ยังมีอยู่แน่นอนเพียงแต่ปรับรูปแบบเราอยากจะบอกว่า Digital Wallet มีแผนที่จะจ่ายเป็นเงินสดด้วยอะไรด้วยก็เดี๋ยวมาดูกันในเรื่องรายละเอียดแต่ตอนนี้ไม่อยากให้สัมภาษณ์ไปเดี๋ยวรอให้พูดตรงกันดีกว่านะครับเราขอไปทำการบ้านก่อนผู้สื่อข่าวถามถึงความคืบหน้าในการตั้งคณะรัฐมนตรีนะครับว่ามีการวางตำแหน่งเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่มีการเตรียมที่จะลงนามนะครับภายในวันสองวันนี้เพื่อเตรียมขึ้นทูล9แล้วหรือยังเรื่องนี้นายกแพทองธารตอบว่ายังไงอ่ะลองฟังครับในคอนเซ็ปต์เนี่ยยังมีอยู่ในนั้นแน่นอนแต่จะมีปรับรูปแบบค่ะรูปแบบเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปตอนแรกเราเป็นดิจิทัลวอลเล็ตใช่ไหมเรามีการวางแผนได้แต่เป็นเงินสดด้วยอะไรด้วยนะคะก็ลองดูว่าอะไรที่จะแก้ในรายละเอียดก็มีเห็นแน่นอนต้องแก้ท่านเมื่อเช้าใครนะคะท่านวิสุทธ์ใช่ค่ะเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตนายกค้างในเรื่องของครม.เมื่อวานที่บอกว่าจะเคาะเรื่องเก้าอี้ตอนนี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้น่าจะเริ่มให้ทางคุณหมอคอมมินเริ่มส่งเข้าไปส่งเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวก็ว่ากันตามโปรเซสเลยทุกอย่างตามโปรเซสหมดไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์วันนี้ลงนามได้เลยใช่ไหมคะก็วางแผนเป็นอย่างนั้นนะคิดว่าอยากเห็นอะไรมากกว่าอยากเห็นอะไรจากผลงานที่ตัวคนที่เลือกมาจะได้ทำต่อแล้วก็ของทางที่เลือกหรือว่าที่ไว้คงเดิมก็ตามเห็นศักยภาพอยู่แล้วนะคะจริงๆแล้วก็อยากชนะเหมือนตอนที่คุณพ่อชนะน้อง377เราจะได้ให้ทุกคนมีทุกตำแหน่งแต่ว่ามันก็ได้แค่ปริมาณนึงเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันค่ะของพรรคอื่นก็มีด้วยจะได้ให้ทุกคนได้แสดงความสามารถของตัวเองก็พยายามอธิบายนะครับว่ามันเป็นรัฐบาลพรรคร่วมนะครับมันก็ไม่ได้สามารถดูถ้วยได้ทุกตำแหน่งแต่ก็เดี๋ยวร่วมแรงร่วมใจกันแล้วช่วงท้ายเนี่ยมีช่วงนึงที่นายกแพทองธารตอบคำถามอยู่ปรากฏว่ากำไลข้อมือหล่นลงพื้นนะครับก็หยุดตอบคำถามเพื่อก้มลงเก็บทีมงานก็มาช่วยกันเก็บใส่ไปเหมือนเดิมผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าอยากบอกอะไรกับประชาชนเพื่อให้มั่นใจในตัวนายกรัฐมนตรีณวันนี้ปรากฏว่านายกแพทองธารบอกว่านายกรัฐมนตรีคนนี้มีทีมที่ดีมากๆก็ต้องใช้ทีมช่วยไปก่อนช่วงแรกนะครับหลายคนก็บอกว่านายกแค่ประครองให้ทุกอย่างมันเข้ารูปเข้ารอยและเดินหน้าได้เร็วที่สุดตามนโยบายที่แถลงแค่นี้ก็ทำได้ดีแล้วชอบในรายละเอียดแม้กระทั่งกำไรตกนี่นะ บอกแล้วทุกอิริยาบถหลังจากนี้ ถูกจับตาชุดอะไรใส่อะไรตอบคำถามไหนยังไงตอบสั้นตอบยาวแต่จริงๆเมื่อวานคุณวิงตอบดีนะบอกว่าอยากจะบอกอะไรก็เป็นนายกที่มีทีมที่ดีมากๆซึ่งในหลายๆครั้งตั้งแต่ขึ้นมาเนี่ยรับตำแหน่งนายกคุณวิ้งจะพูดเรื่องทีมเนี่ยตลอดเลยว่ามีทีมซัพพอร์ตที่ดีนะคะ